กิจและเงินหมืน่นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนมองว่าพิธาต้องพูดใช่ไหมมันกับไม่ใช่เรื่องที่คิดว่าเขาต้องพูดเขาต้องพูดไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดนี่เฮ้ยเขาทํากิจการอะไรมาคุณเป็นนายกคุณก็ต้องพูดดีใสถามได้ไไดพูดเลยเใช่ไ่าใช่แต่ผมไม่ได้วิจารณ์เสียหายนะผมแค่ตั้งคําถามคาดหวังว่าพิธาควรพูดเรื่องนี้มากกว่าธนาทรยด้วยซผมฟังธนาทอยแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเค ธนาทรเป็นนักธุรกิจเป็นอินดัสเซอรลิสเป็นนักอุตสาหกรรมสิ่งที่ธนาทรพูดแม่งไม่ได้ต่างจากแนวคิดหลักของรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือต้องลงทุนที่ที่โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลจะเป็นคนลงทุนใช่ไหมเอออาจจะให้ประชาชนบริหารมากขึ้นในท้องถิ่นใช่ไหมฮะเ,เพื่อไทยนี่ก็เปลี่ยนเป็นว่าเฮ้ยคนลงทุนจริงคือรัฐบาลนะั้นให้เงินประชาชนไปลงทุนเองเอาไปไปใช้เองใช่ไหมมันก็คือการเถียงกันในแง่ว่าจะหมุน จะทําให้เศรษฐกิจโตโดยการใช้ใช้ตัวแปรตัวไหนใน GDP ใช่ไหมครับจะใช้ c o n ซ u m p t ั o n หรือจะใช้ government spending อะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าผมก็อยากฟังพิธาหรือเนี่ยซอ f t power วเนี่ยพิธาแม่งจบเคนเ School นะนึกออกวะโจเซฟนายแม่งสอน n คนเนดี o กูนะเ<ค>อาซะหน่อยไหมพิธา